สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Ford เก๋ Channel Ford พับแดงนะคะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเจ้า Next Gen Ranger XLT นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นแคปยกสูงนะคะเป็น4คูณ4ด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 869,000 บาทนะคะตัวของเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งมีอะไรบ้างค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะไปดูอุปกรณ์ตกแต่งนะคะทางด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบนฝากระโปรงนะคะได้ติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะใหญ่นะคะเกือบเท่าฝากระโปรงเลยนะคะมีความสวยงามเลยนะคะสำหรับเจ้าสกูปทรงฟิตเลยนะคะคันนี้นะคะก็ทำเป็นสีทูโทนนะคะเป็นดำเงานะคะตัดด้วยดำด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะก็เป็นโลโก้และสีแดงนะคะเพื่อให้ปัดกับสีตัวรถนะคะคันนี้ก็เป็นใช้ดำตัดแดงนะคะถัดมานะคะตัวกระจังนะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้ลมและอากาศนะคะถ่ายเทได้ดีแล้วก็ในส่วนของฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะเพิ่มในตัวของไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังนะคะถัดไปเลยนะคะในส่วนของตัวไฟของเจ้า XLT นะคะไฟ LED Multi Reflector นะคะแล้วก็พร้อมด้วยไฟ Daytime หรือไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ C-Cam นะคะแล้วก็เสริมหล่อนะคะด้วยการติดตั้งนะคะครอบไฟหน้านะคะให้ตัวโคมไฟนะคะมีลูกเล่นขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ถัดลงไปเลยค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคันนี้นะคะก็มีติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะดิวโครเมียมนะคะก็มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะในรุ่น XLT นะคะก็จะมีตะขอล่างจูงนะคะ1จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะก็มีการติดตั้งนะคะเป็นคิ้วรอนะคะ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะในส่วนของตัวแม็กระยะนะคะเดิมนะคะ XLT จะเป็นแม็ก17นะคะในส่วนของคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะในส่วนของตัวไซยางนะคะให้อยู่ที่26570R16นะคะดอกก็เป็นดอกใหญ่นิดนึงนะคะเอาไว้ตะกุยใช้งานนะคะเกี่ยวกับออฟโรดนะคะได้ดีเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะของเจ้า XLT นะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกนะคะสามารถปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูบนหลังคากันเลยนะคะติดตั้งนะคะเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตนะคะก็คันนี้ก็เป็นสีดำนะคะก็มี2สีให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นสีเป็นบอลเงินก็ได้นะคะส่วนคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสีดำนะคะกันสาดนะคะก็ให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็ในส่วนของช่องแคปนะคะเบ้าลงมือกันรอยนะคะก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะก็มีการติดสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เรามีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะออกแบบนะคะตัวสติกเกอร์นะคะก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะเดี๋ยวโลบาร์นะคะตัวโลบาร์คันนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะของ Outlander นะคะชื่อนี้นะคะก็การันตีแข็งแรงดุดันแน่นอนนะคะฝาถังก็ติดตั้งให้นะคะในตัวของฝาครอบชุดครอบนะคะคันนี้ก็ติดตั้งให้รอบค่ะเลยนะคะท้ายรถนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ตัวฝากระบะท้ายนะคะก็ติดตั้งเป็นกาบนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะตัวอักษรนะคะ FORD นะคะก็ทำเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ว้าวโลโก้นะคะเพราะว่าเจ้า XLT นะคะก็จะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะเราต้องว้าวนะคะไม่งั้นมันจะบังกล้องนะคะแล้วก็ส่วนไฟเบรกดวงที่3นะคะก็อยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะพร้อมใส่ลูกเล่นเข้าไปอีกค่ะในตัวของเรนเจอร์นะคะเราก็ติดตั้งนะคะเป็นสติกเกอร์สีแดงนะคะเห็นไหมคะเพื่อให้ฝากระบะท้ายนะคะเรามีความโดดเด่นนะคะ
ด้วยการใช้สีแดงตัดกับสีดำนะคะรับรองว่าค่ะสวยแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้า XLT นะคะก็มีการชนมาจากโรงงานแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะก็เปลี่ยนนะคะเป็นการชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะแล้วก็มีห่วง Omega นะคะสีแดงทั้งสองข้างเลยนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะ XLT Cab นะคะก็มีบันไดขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็4x4นะคะก็จะมีดิฟล็อกนะคะดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างค่ะภายในห้องโดยสารของคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังก็เดินได้ด้วยสีแดงนะคะแล้วก็มีปักโลโก้นะคะที่ผนังพิงนะคะว่า Next Gen Ranger นะคะตัวหน้าจอนะคะหน้าจอของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ 10.1 นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะรองรับในส่วนของตัว Sync 4A นะคะแล้วก็ยังรองรับในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford Pass นะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดแล้วก็จะมีหมวดของเจ้า 4x4 นะคะใช้งานง่ายเลยนะคะโดยการใช้การบิดนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะก็ดิจิตอลนะคะ8นิ้วนะคะสามารถรองรับในส่วนของตัวภาษาไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังเป็นพุทธสตาร์นะคะกุญแจนะคะก็เป็นรีโมทนะคะทั้ง2ดอกเลยนะคะแล้วความปลอดภัยนะคะก็ยังมีนะคะระบบนะคะป้องกันนะคะล็อตล็อกนะคะ ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรกนะคะEBD นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีครูซคอนโทรลให้ด้วยนะคะควบคุมความเร็วนะคะเผื่อลูกค้านะคะเดินทางไกลนะคะเมื่อยล้านะคะก็สามารถใช้ตัวครูซคอนโทรลได้เลยนะคะล็อกความเร็วนะคะยังมีระบบนะคะควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะ ESP นะคะแล้วก็ระบบนะคะป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ traction control นะคะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีการโทรออกฉุกเฉินให้ลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ Ford นะคะรับประกันคุณภาพนะคะ5ปีนะคะหรือ 150,000 กิโลนะคะเก๋พาไปชมรอบคันมาแล้วนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Ranger XLT Cab คันนี้นะคะเป็น 4x4 นะคะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะที่เก๋พานำชมไปแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวรถนะคะหรืออุปกรณ์ตกแต่งตัวรถนะคะอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะเกี่ยวกับการออกรถนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของช่อง YouTube ของเก๋ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อสั่นเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เก๋นำเสนอนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ